สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองชั้นป .3 ทุกท่านนะคะวันเราพบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่สองนะคะในวิชาสังคมศึกษาของชั้นป .3 วันนี้คุณครูมณีจันหอมเนี่ยจะมานำเสนอในเรื่องสังคมในเนื้อหาเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก่อนอื่นคุณครูจะมาบอกจุดประสงค์ของนักเรียนก่อนนะคะจุดประสงค์เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรได้ประโยชน์อะไรจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้คือนักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ถูกต้องทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเนี่ยไม่ใช้เงินซื้อเนี่ยการไม่ใช้เงินซื้อก็คือจะใช้สินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกันเช่นคุณครูมีปลาเนี่ยมีปลาเลี้ยงปลาไว้เยอะแยะเลยเนี่ยครูก็จะนำไปแลกผลไม้อาจจะแลกผลไม้แลกข้าวสารหรือแลกไข่ไก่ก็ได้บ้านที่เขามีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช้เงินซื้อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในภาพนี้ก็คือการนำเอาปลาไปแลกกับผลไม้ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือใช้ในอดีตเป็นส่วนใหญ่นะคะต่อไปยกตัวอย่างเรื่องการใช้เงินซื้อการใช้เงินซื้อก็คือจะไปซื้อที่ตลาดโดยใช้เงินก็จะมีผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อนี่ต้องมีสตางค์ไปซื้อทีนี้ผู้ขายนี่ก็มีสินค้าอันนี้จะสะดวกเพราะว่าเราจะไปซื้อที่ตลาดก็จะมีสินค้าหลายอย่างรวมมิตรเลยอยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้จะสะดวกหน่อยอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็การนำเงินไปซื้อผลไม้ไม่ใช่ไปซื้อผลไม้อย่างเดียวนะคะอันนี้เพียงยกแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะทีนี้คุณครูจะดูว่าผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรผู้ซื้อเนี่ยในปัจจุบันอันนี้ยกตัวอย่างปัจจุบันแล้วผู้ซื้อต้องมีสตางค์ก็คือมีเงินแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็ยังไม่มีสตางค์นะคะรายได้ก็คือมาจากผู้ปกครองจึงจะนําเงินไปซื้อสินค้าได้นอกจากมีผู้ซื้อแล้วก็จะมีผู้ขายผู้ขายนี่ก็คือขายสินค้าเหมือนกันขายสินค้าขายขนมขายผลไม้ขายน้ําผลไม้นอกจากผู้ขายแล้วทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยโดยใช้เงินเนี่ยจะมีใครบ้างจะมีผู้ผลิตแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าผู้ผลิตก็คือผู้ปลูกผลไม้ผู้ปลูกผลไม้บางครั้งก็จะปลูกด้วยเป็นพ่อค้าด้วยก็มีนะคะอย่างดังในภาพเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตปลูกผลไม้ปลูกแตงโมปลูกกล้วยอันนี้แล้วก็นำมาขายเองที่ตลาดอันนี้เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นทั้งแม่ค้านะคะเป็นทั้งผู้ขายด้วยทีนี้ก็มาสัมพันธ์กับผู้ซื้อถ้ามีผู้ขายเนี่ยก็ต้องมีผู้ซื้อทีนี้มาดูผู้ซื้อผู้ซื้อนี่ก็คือผู้บริโภคคำว่าบริโภคก็คือรับประทานก็ได้นอกจากรับประทานแล้วก็ใช้ก็ได้อย่างสินค้าเช่นกระเป๋าของใช้เขาเรียกว่าบริโภคเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับประทานอย่างเดียวความหมายของคำว่าผู้บริโภคนะคะทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างว่าสินค้าและบริการคำว่าสินค้าก็คือจะแยกเป็นสินค้าอยู่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดที่อยู่ที่บ้านนะคะเช่นจานช้อนเก้าอี้เตียงนอนไม้กวาดอย่างเช่นจาน
มันก็คือมีประโยชน์ในการใส่อาหารช้อนตักอาหารเก้าอี้ใช้นั่งเตียงนอนใช้สำหรับพักผ่อนแล้วก็ไม่กวาดใช้ทำความสะอาดอันนี้แยกใกล้ตัวกับนักเรียนให้มากที่สุดนะคะที่ใช้ในบ้านต่อไปเปรียบเทียบที่ใช้ในโรงเรียนใกล้ตัวนักเรียนนี่ที่ใช้ในโรงเรียนนะคะก็จะมีพวกโต๊ะเนี่ยประโยชน์ก็คือเอาไว้วางสำหรับเขียนหนังสือเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งแล้วก็จะมีกระดานดำเนี่ยคุณครูใช้อธิบายใช้สอนอธิบายสอนให้เด็กเข้าใจนะคะดินสอเรียกใกล้ตัวนักเรียนดินสอนักเรียนต้องใช้ดินสอในการเขียนหนังสือการทำงานการทำแบบฝึกหัดยางลบนี่ก็มีประโยชน์คือใช้ลบคำผิดสมุดหนังสือในความรู้ไม้บรรทัดใช้ขีดเส้นทีนี้มาดูว่าสรุปนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงินเนี่ยแต่นำสิ่งของไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันส่วนมากจะเกิดขึ้นในอดีตและมีความไม่สะดวกบางครั้งสินค้าอาจมีน้ำหนักมากเกินไปต้องยกไปแลกเปลี่ยนตามหมู่บ้านซึ่งสมัยก่อนไม่มีตลาดเป็นการแลกเปลี่ยนตามหมู่บ้านอย่างเช่นถ้าไปแลกข้าวสารเอาปลาไปแลกข้าวสารผลไม้ไปแลกข้าวสารแล้วก็เขาเรียกว่าหาบมาหนักยกมาหนักอันนี้ไม่ค่อยสะดวกแต่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยนิยมกันแล้วเพราะว่ามีตลาดนะคะต่อไปไปสรุปเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้เงินอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในปัจจุบันของเราที่เราเห็นอยู่จะมีความสะดวกสบายมากกว่าส่วนมากจะเกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ควรมีคุณธรรมในการขายสินค้าที่มีคุณภาพราคาให้เหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเวลาใช้ตาช่างเนี่ยสิ่งของที่ขายควรช่างให้เต็มจำนวนอย่าโกงตาช่างเรียกสั้นๆภาษาเราอย่าโกงตาช่างจะทำให้ผู้ซื้อสินค้าและผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน1แผ่นนะคะจำนวน6ข้อสวัสดีค่ะ